ดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการหน่อยเป็นนักเรียนม.3ขับรถไปแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสิริวิทยาน้องเองเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังขี่รถแล้วเจอกับรถบรรทุกใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นยังไงเอ่ยเนื่องจากว่าน้องขับรถมาแล้วเจอรถบรรทุกจอดริมทางน้องเลยหักหลบและช่วงหักหลบเสียหลักและถนนมันลื่นค่ะรถพ่วงคันนี้เลยทับร่างน้องจนน้องเสียชีวิตเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีๆนะคะมันจะมีรถบรรทุกจอดอยู่น้องเบี่ยงมาแสดงว่าจอดข้างทางใช่ดูอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้เห็นบอกว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการแล้วฝนตกด้วยเป็นรถ10ล้อนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องคนนี้ก็คือน้องณัฐภาตวนชะเอมอายุ15ปีนักเรียนม.3คุณผู้ชมครับน้องเพิ่งจะสอบติดโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีสมุทรปราการจะมีภาพคุณแม่ตอนที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับพ่อกับแม่ไปเห็นศพลูกร้องไห้โฮเลยนี่ฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8ได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับร้านซึ่งอยู่ข้างเคียงกับถนนคุณสุบินคุณสุบินวันนี้เปิดใจกับเรานะครับว่าได้ยินเสียงดังโครมวิ่งออกไปเห็นเด็กติดอยู่ใต้ท้องล้อและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาจริงเขาบอกว่าส่วนใหญ่รถจะจอดข้างถนนเยอะแล้วเด็กน่าจะมาเร็วมองไม่ทันร่างน้องก็เลยชนอัดกับรถซึ่งจอดอยู่ข้างทางและโดนรถ10ล้อที่วิ่งสวนมาทับด้วยประมาณบ่ายสามโมงกว่ากับสี่โมงอ่ะแต่ผมก็ทำงานอยู่ผมได้ยินแต่เสียงก็เสียงรถมันเบรกอ่ะก็เลยวิ่งออกไปดูแค่นั้นเองครับก็เห็นติดล้อมาแล้วก็มีจอดบ่อยครับจอดบ่อยมากตรงเนี้ย10ล้อมั่งเทเลอร์มั่งมันบังขวางทางเข้าออกเพราะตรงข้างหน้ามันเป็นยูเทิร์นครับเขาจะขับไม่เร็วครับก็อยู่ประมาณ 30-40